สวัสดีค่ะคุณจุ๊กคุณพลอยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะแน่นอนถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่สหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศนำร่องในเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะระหว่างทางยังมีอุปสรรคอีกมากเดี๋ยวนี้พามาดูกันค่ะเชิญค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะได้ประกาศค่ะว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนที่จะให้มีการยกเว้นสิทธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนต้านโควิด-19ที่กำลังผลิตแล้วก็ใช้งานในตอนนี้นะคะมีอยู่หลายๆเจ้าด้วยกันค่ะเป็นท่าทีล่าสุดเลยของผู้นำสหรัฐนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่เผชิญแรงกดดันจากสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตแล้วก็ประเทศต่างๆอีกประมาณ100กว่าประเทศค่ะทีนี้ผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะก็คือนางแคทรีนไชก็บอกว่าแม้ว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่านี่มันคือวิกฤตสาธารณสุขโลกค่ะด้วยการระบาดของโควิด-19นั่นเองนะคะจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษในการรับมือดังนั้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐก็เลยประกาศออกมานะคะว่าจะสนับสนุนการละเว้นสิทธิบัตรคุ้มครองวัคซีนต้านโควิด-19เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันยุติการแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้ให้ได้ขณะที่นายเทโดรสอะดาฮอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ทวีตข้อความค่ะว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำในการต่อสู้กับโควิด-19และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางปัญญาและศีลธรรมของสหรัฐด้วยนะคะทำไมถึงมีการตัดสินใจแบบนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว700ล้านโดสแต่ว่าใน700ล้านโดสนี้มีแค่ 0.2% เท่านั้นค่ะที่นำไปฉีดให้ชาติที่มีรายได้ต่ำชาติด้อยพัฒนานะคะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเองน่ามากเลยนะคะทีนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวของอินเดียและแอฟริกาใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะได้ไปเสนอกับองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO บอกว่าอยากจะให้มีการยกเว้นสิทธิบัตรของวัคซีนโควิด-19 นะคะแล้วก็ข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากที่มองว่าถ้าเกิดมันมีการยกเว้นสิทธิบัตรจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้มีวัคซีนใช้ในวงกว้างได้แต่ว่าในครั้งนั้นค่ะตุลาคมปีที่แล้วสหรัฐแล้วก็ประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่มีส่วนในการผลิตวัคซีนต่อต้านการเจรจานี้ที่ WTO ค่ะทีนี้พอนายไบเดนมีการแสดงท่าทีสนับสนุนนะคะมาดูฝั่งยุโรปบ้างอุร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะประธานคณะกรรมการยุโรปบอกว่าเอาล่ะ EU พร้อมหารือข้อเสนอการยกเว้นสิทธิบัตรตามที่สหรัฐเสนอก็ตามนะคะมาเนี่ยเดี๋ยว EU จะช่วยพิจารณาให้ก่อนหน้านี้ EU ร่วมกับประเทศต่างๆนะคะอย่างเช่นอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ง2ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเวชภัณฑ์ใหญ่ๆของโลกมีการคัดค้านแผนการนี้ค่ะโดยบอกว่าถ้ามันทำแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่บริษัทต่างๆเขาควรจะได้รับทั้งที่เขาก็ทุ่มสรรพกำลังเต็มที่เลยในการเร่งพัฒนายาเร่งพัฒนาวัคซีนแล้วมันจะส่งผลต่อการพัฒนายาเพื่อการรับมือโรคระบาดในอนาคตด้วยค่ะทีนี้ทาง EU เนี่ยในตอนนั้นบอกนะคะว่าการยกเว้นสิทธิบัตรมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพราะว่าโลกยังขาดศักยภาพในการผลิตที่เพียงพอเพราะว่าการวัคซีนนั้นมันเป็นเรื่องซับซ้อนค่ะการผลิตดูได้จาก AstraZeneca เนี่ยก็มีการให้อนุญาตกับหลายๆประเทศนำไปผลิตในประเทศได้มันก็ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้แล้วก็แต่ละประเทศก็ต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้วยเพราะฉะนั้นยกเว้นสิทธิบัตรมันอาจจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะคะอันนี้เป็นมุมมองของ EU ในครั้งนั้นแล้วทีนี้ตอนนี้นะคะก็มีพอสหรัฐเนี่ยไบเดนเนี่ยออกมาพูดนะคะว่าโอเคสหรัฐอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะมันก็มีจำนวนนึงคนจำนวนนึงที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมก็เตือนว่าสิ่งนี้ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เป็นการตัดสินใจของนายไบเดนมันกำลังเป็นบ่อนทำลายบริษัทผู้พัฒนาและผลิตวัคซีนและจะส่งผลต่อการรับมือโรคระบาดและความปลอดภัยของวัคซีนด้วยซึ่งบริษัทผลิตวัคซีนยักษ์ใหญ่ก็ยืนยันนะคะว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคหลักในการเพิ่มกำลังการผลิตและเตือนว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐเองจะส่งผลกระทบต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตด้วยค่ะผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์เรื่องนี้ก็บอกว่าการละเว้นสิทธิบัตรวัคซีนมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนการผลิตวัคซีนในแหล่งใหม่เนี่ยมันจะเป็นการแย่งวัตถุดิบในการผลิตวัคซีนของโรงงานเดิมที่ผลิตวัคซีนได้ดีอยู่แล้วนอกจากนี้บริษัทยาในประเทศร่ำรวยหลายแห่งก็มีการทำข้อตกลงส่งมอบเทคโนโลยีและความรู้ในการผลิตวัคซีนให้กับชาติต่างๆอยู่แล้วกว่า200ข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการจำเป็นที่จะต้องยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนอยู่เลยค่ะมีรายงานว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะหุ้นของ Moderna Novavax เนี่ยก็ลดลงหลายเปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายส่วนหุ้นของ Pfizer ลดลงเล็กน้อยขณะที่ผู้ผลิตวัคซีนในสหรัฐตอนนี้พยายามทำให้การละเว้นสิทธิบัตรวัคซีนอยู่ในข้อจำกัดในกรอบที่แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
อย่างเยอรมนีเองที่เป็นที่ตั้งของบริษัท BioNTech ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับไฟเซอร์ในการผลิตวัคซีนนะคะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาวัคซีนก็คือศักยภาพในการผลิตโดยเฉพาะซัพพลายต่างๆนะคะวัตถุเขาเรียกว่าอะไรสิ่งส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยนะคะซัพพลายมันหาไม่ได้ง่ายนะคะมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของสิทธิบัตรค่ะไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาขณะที่นักการเมืองฝั่งริพับลิกันเองอันนี้เขาก็มองในเชิงการเมืองนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการยกเว้นสิทธิบัตรจะทำให้เทคโนโลยีของอเมริกาที่คิดมาแทบตายเนี่ยพอเปิดฟรีปุ๊บเนี่ยทุกคนทำได้เนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ในมือของจีนแล้วจีนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้มากกว่านั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าสหรัฐบอกนะคะว่าเห็นด้วยกับการที่จะยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนขั้นตอนต่อไปมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะมีการเจรจากับ164ประเทศสมาชิกในองค์การการค้าโลกเพื่อลงมติเห็นชอบร่วมกันซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายเดือนค่ะทีนี้การเจรจาในรอบนี้นะคะสิ่งที่อินเดียและแอฟริกาใต้เสนอเมื่อตุลาคมปีที่แล้วก็คือการขอให้เว้นสิทธิบัตรวัคซีนการรักษาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ต่างๆและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการรับมือซึ่งมันเยอะมากเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นการเจรจาในรอบนี้ครั้งใหม่นี้นะคะครั้งที่แล้วใช้เวลา7เดือนไม่ประสบผลสำเร็จแต่การเจรจาในรอบนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องยกเว้นไปในข้อจำกัดที่มันเล็กลงค่ะเพราะว่าถ้ากวาดเอาหมดทุกอย่างเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะตกลงกันไม่สำเร็จเหมือนเดิมนะคะก็เลยทำให้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าท้ายสุดแล้วค่ะจะมีการเจรจากันสำเร็จหรือไม่แล้ววัคซีนเนี่ยนะคะจะกลายเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่มีสิทธิบัตรหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงค่ะหลายๆชาติทั่วโลกก็จะได้ผลประโยชน์ต่อเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกนะคะคนเขาบอกว่ามันมีปัญหาเยอะค่ะไม่ใช่ว่าได้สิทธิบัตรเปล่าๆแล้วจะผลิตวัคซีนได้นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ